ีลมีธรรมะก็มันก็ฮับได้ดีครับแปลงตูบน้อยคือแม่เสานอนเนี่ยครับเวลาเขาจะเจอเรื่องราวอย่างต่างๆเนี่ยเขาได้แปลงตูบน้อยคือแม่เสานอนแปลงตูบน้อยก็คือว่าธรรมนะครับเนาะศีลหรือธรรมเนี่ยนะศีลหรือธรรมศีลก็คือข้อยกเว้นธรรมก็คือข้อสำนึกครับปฏิสำนึกปฏิบัติครับเป็นสัจจะเป็นอิริอุตตปะไปนะครับแปลงตูบน้อยคือแม่เสานอนก็เพราะว่าเวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆนะครับมันจะได้รับได้ครับมันจะได้ใจนี่จะต้องพักผ่อนนะพักผ่อนอยู่ในศีลพักผ่อนอยู่ในธรรมนะแปลงตูบน้อยให้แม่เสานอนนะก็คือว่าศีล5ก็ดีศีล8สามเณรก็ศีล10นะอุบาสกบาสิกาก็ศีล8นะแล้วก็ศีล227ก็ภิกษุเป็นภิกษุสงฆ์นะครับนะแปลงตูบน้อยคือแม่สาวนอนครับเพื่อจะได้เป็นที่พักพิจารณาครับขอบท่านอาจารย์มุ่นเหลือครับนะครับขอบคุณครับอาจารย์มุ่นเหลือสาธุครับวันนี้ว่าอันออกรายการวันนี้อาจารย์ครับเพราะว่าเป็นเหตุที่ว่ากระทันหันเหมือนกันนะครับนะท่านอาจารย์พระมหาสมชาติโทรมาบอกกระจายเพื่อขอลึกๆตักขึ้นมาครับเนาะเอาละนึกว่าเป็นอาทิตย์หน้านะครับเนี่ยนึกว่าเป็นวันอังคารหน้านะครับเนาะยังไม่ได้ตั้งรายการชื่อรายการนี้แต่เดี๋ยววันนี้ลองทดลองออกอากาศคลื่นสถานวิทยุที่ไร้ส่งครับเป็นครั้งแรกนะครับนะครับมาถึงตอนแต่ว่าแปลงตุ้มน้อยแม่เสานอนนะครับน้องครับครับคือว่าศีลนะครับแล้วก็ธรรมนะครับศีลเป็นข้องดเว้นนะครับคือแม่สาวคือใจของเขาเนี่ยได้พักผ่อนเสียพักผ่อนนะครับจะได้หูดังสวรรค์และนิพพานนะครับน้องพักผ่อนเพื่ อจะได้หูดังสวรรค์และนิพพานครับเมื่อเขาใจเขาพักผ่อนอยู่ในศีลก็ดีอยู่ในธรรมก็ดีครับน้องข้อปฏิบัติเพื่อเฮ้อไปถึงสวรรค์หรือนิพพานครับขี้ยองขอนื้อแม่เสาไว้นะครับขี้ยองขอนเพื่อแม่เสาไว้เป็นอย่างฮะขี้คืออย่างวะขี้อย่างที่เปิ้นไว้เนาะขี้เข้ามาขี้นี่มันเคยดีตัวแล้วนะขี้จุขี้ไหลขี้อย่างต่างๆขี้สปะขี้นะเดี๋ยวหลังอาจจะมีข่าวเรื่องขี้สปะขี้ขี้ยองขอนแม่เสาไว้ก็คือขี้เทียนเนี่ยฮะเนาะขี้เทียนแสงไฟส่องสว่างเล็กดวงเล็กๆเนี่ยนะมันก็ไหม้หมดไปครับเหมือนชีวิตที่เฮาเนี่ยนะมันก็ไหม้หมดหมดไปแต่เมื่อมันหมดไหม้หมดไปมันแก่เข้าไปติ๊กๆนะครับนะแก่ติ๊กๆแล้วก็เฮาอยู่ในเฮาพักอยู่ในน่ะตูบน่ะแปลงตูบหน่อยคือมีศีลสมาธิปัญญานะครับมันจะไหม้หมดไปชีวิตมันจะไหม้หมดไปมันจะแก่ไปมันจะอย่างใดกระจ่างมันก็ถือว่ายังคุ้มนะได้ทําบุญกับเปิ้นฮะได้ทําบุญกับเปิ้นได้มีศีลมีสมาธิกับเปิ้นครับเนาะหมดไหม้ไปหมดไหม้ไปจนสุดท้ายก็คือว่าหมดชีวิตเก็บดอกไม้คือแม่สาวเน็บเก็บดอกไม้ให้แม่สาวเน็บคนเฮาเมื่อมันมีอายุนักขึ้นมันจะมีผมสีขาวนะมันเตือนแล้วนะเข้าไปสวมอยู่หัวแล้วมันปัดท่อนะดอกไม้สีขาวแล้วเนาะวันนั้นอู้ถึงละขึ้นขึ้นสีขาวนะครับซึ่งอาจจะมีโอกาสได้อู้ต่อไปได้ขึ้นสีขาวขึ้นครับอู้นี่ก็เป็นขึ้นเหมือนกันนะครับเนาะเป็นนี่ออกอากาศไร่สดครับเฟซบุ๊กครับแล้วก็ถ่ายทอดทางวิทยุวิทยาลัยนครลำปางครับ106.50ครับเป็นวิทยุกับหมูว่าอาจจะดังอาจจะมี YouTube ด้วยกับหมูอุ้มกันครับเนาะผมก็กลัวมันเป็นวิทยุกับวิทยุนะครับซึ่งมันมี YouTube ออกด้วยก็พิมพ์เข้ามาด้วยก็ได้ครับเนาะเก็บดอกไม้คือแม่สาวเด็บคนเฮาเมื่ออายุนักขึ้นมันก็จะมีผมขาวเป็นธรรมชาติครับเนาะดูแล้วก็หมูว่าใครดูผมขาวเลยสวยงามของครับเนาะบางทีดูแล้วมันก็สลดใจเหมือนกันนะครับนะสลดเขี้ยนอย่างมาเดียวนี่ทั้งหัวก็ดีคิ้วก็ดีเนาะหนวดนะครับกลางมันขาวฝอดแล้วนะเก
เก็บดอกไม้ให้แม่เสาเนี่ยมันเตือนเฮาแล้วหรอกมันสอนธรรมชาติมันสอนว่าเออที่มันดำดำมันมามืดมันหูเหลืองก็แล้วนะเดี๋ยวนี้เนี่ยขาวเน่อเน่อนะมันเตือนสอนเฮาแล้วขาวนี่คือว่าเป็นขึ้นมันจะเป็นสีขาวแล้วนะเนี่ยอย่างพิจารณาเนี่ยมันอย่าต้องแจ้งไปกันมันสว่างไปกันเห็นนะขาวเลยนะสว่างไปขาวแล้วมันสะอาดมั้งฮะสะอาดกายสะอาดใจมันสะอาดด้วยสะอาดด้วยศีลศีลเนี่ยทำให้สะอาดนะเป็นปกติสมาธิปัญญานะเป็นทางดำเนินไปนะครับเป็นธรรมชาติของมันเก็บดอกไม้ให้แม่สาวเน็บครับคือแม่สาวเนี่ยก็คือว่าใจแล้วเนาะมันเน็บละมันเน็บหัวขาวแล้วเนาะบอกเตือนใจหูสาบแล้วครับนะเก็บดอกไม้ให้แม่สาวเน็บคือใจเนี่ยได้รับรู้แล้วนะเจ้าเป็นคนแก่แล้วนะเป็นคำเตือนนะครับนะเจ้าแก่แล้วครับเจ้ามัวทำอะไรอยู่นะคิดดีทำดีหรือยังประมาณนั้นธรรมชาติมันสอนเขาแล้วเนาะบางทีเขากับอาจจะลืมไปนะครับนะแก่เนียวหอไว้แก่ไว้ได้ดอกแก่ยอกลูกหลานแก่หานแก่ป่าแก่ว่าแก่ว่าแก่กินแก่บินข้างข้าวแก่มะนาวเปลือกนาแก่ตาไม้ไผ่แก่ไก่แก่นกเขาแก่ชอบดูเงาตีมืดแก่หยุดเท็ดลมแก่ชมแต่โคตรแก่โปรนิพานประมาณนั้นอันนี้มันจำมาเมินแล้วครับเนาะถูกพิษอย่างใดครับต้องขอไปด้วยนะครับเนาะมันเหตุการณ์มันพาไปนะครับเนาะเก็บดอกไม้ให้แม่เสาเน็บต่อไปจะเห็บครบหูจะเห็บครบหูก่อนปู่ที่จะนิบข้างเครื่องหูเนี่ยนะมันไขอื้อนะครับเนาะไขอื้อบ่ค่อยได้ยินนะครับบ่ค่อยได้ยินนะครับเนาะเป็นคนแก่แล้วนี่หูบ่ค่อยได้ยินนะครับเนาะบ่ค่อยได้ยินคือหูมันยังว่ามันอายุนักขึ้นแล้วมันธรรมดามันเสื่อมนะธรรมชาติมันก็เตือนเป็นธรรมดาครับเนาะคนเฒ่าคนแก่หูอื้อตาฟานนะครับประมาณนะครับเนาะจะเห็บครบหูปูหนีบข้างปูหนีบข้างนี่มันจะลุกกระเอ้ยจะนั่งกระเอ้ยมันว่านะมันจะลุกทันที่พูดพัดเหมือนคนหนุ่มมันใจครับเนาะต้องก้อยลุกแล้วเอามือในยันนะครับนะยันแอลเก่าแล้วนะยันเอ้ยนะครับนะเอ้ยผมก็เป็นนะครับเป็นทำเป็นเหมือนกันครับเนาะเป็นอาจจะตอนนี้ท่านหนุ่มอยู่เนี่ย40-40นี่50นี่ยังอยู่นะยังอาจจะยังอยู่แต่ถ้ามัน60ป่าอย่างนั้นเลยครับเนาะมันแน่อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเพิ่นวันเน็ตมันช้านะครับเน็ตมันช้าต่อไปอย่าเอาคงจะต้องเสียบตรงเลยนะครับเสียบตรงเลยอุไปอุมาครับเวลาครับพอเวลาก่อนครับเนาะได้อยู่ครับเนาะเอาต่อแหมน้อยครับเจ็บครบหูแล้วนะปูนีบข้างมันปูนีบข้างนะครับเอ้ยลูกก็เอ้ยนั่งก็เอ้ยครับเนาะต้องมีคนดึงขึ้นไปนะครับนะดึงขึ้นไปมันแก่แล้วบางทีถนนหนทางไปไหนนะครับบ้านสองจันนี่จันที่สองนี่ขึ้นมาได้แล้วครับนะมันเตือนเราบังคับมันมาได้นะครับมันเตือนจะต้องพิจารณาครับนักๆครับเพราะนั่นก่อนที่ยังมาแก่เนี่ยก็มาแก่แต่เดือนนะครับเนาะฝึกไว้เนาะฝึกจิตฝึกใจไว้นะฝึกจิตคือมีแปลงตุ้มน้อยไม่สนอนคือมีศีลมีธรรมฝึกแห่งเดียวเนี่ยนะเวลามันแก่ขึ้นมาจะได้ทำใจได้นะจะได้อยู่คนเดียวก็ได้ไปไหนอ่ะไปได้ก็ไปตายมันตายเป็นมันเป็นนะครับนะครับเพราะว่าเขาฝึกจิตไว้แล้วเป็นตายเกิดแก่เจ็บตายมันของธรรมดาหรอกนะครับครับกำลังรับชมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับครับจะเห็บครบหูปูเนียบข้างนะครับปูในพางครับเนาะจ้างไล่แดงจ้างไล่แดงแล้วครับเนาะต่อไปนะปูในพางแล้วลุกขึ้นยากลุกก็เอ้ยนั่งก็เอ้ยจ้างไล่แดงก็คือชราไล่เราทุกขณะครับทุกขณะทุกเวลาชราก็คือความแก่นะเป็นธรรมดานะเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้มันมีในบทสวดอยู่ในทัสสะธรรมสูตรตังครับทัสสะธรรมสูตรตังนะครับเนาะเรียกว่าจ้างไล่แดงนะชลานะช้างก็คือแทนชลาจ้างนะครับดังลำปางเขานี่จ้างนะครับเนาะนี่ออกสถานีลำปางอุ้ยจ้างดีกว่าด้วยเนาะครับขอเข้ากล้องหน่อยครับผมยังบักเข้าขอเข้า
ผมยังโพสต์บอกใครเป็นนะครับเนาะเขากล้องหนูจะโกดไปเดี๋ยวมันจะครับเดี๋ยวอู้โทรศัพท์เข้ามาดีกว่าครับเนาะแมงคบเขียวแหละครับเนาะจ้างเลดแดงแมงคบเขียวแล้วครับเขาแล้วครับกำนี่60ปลาย70ปลายเนี่ยเขียวมีอยู่ไหนนะครับนะแมงคบเขียวแมงคบเขียวก็คือว่ามันมาใครมันโค้งอะนะเขียวนะครับนะแข็งเลยเพื่อนนะเกินมานี่แข็งที่สุดนะในชีวิตในร่างกายแต่ว่าไอ้ความแข็งเนี่ยมันไปก่อนครับเนาะลิ้นนี่มันเป็นสิ่งนี้อ่อนมันเป็นยังครับเนาะแข็งไปก่อนอันนี้ครับไม่แข็งๆนะครับไม่แห้งนะบนนะครับนะลมปัดปึ้งปึ้งปึ้งตกเลยครับนะของแข็งเนี่ยครับเก่งยั่วหมดเลยครับเนาะครับแมงคบเขียวเพราะว่าอย่าไปแข็งครับนะคนเฮานี่อย่าไปแข็งลงไปครับนะหุ่นจักที่นักที่เบานะจะล้มลูกอาจจะล้มไปตามธรรมชาติถนนหนทางเนี่ยมันก็ไปตามธรรมชาติของมันนะครับนะอ้อมๆโค้งๆไปบางอย่างมันเสียงไม่อย่างกําอู้กําจาจะอ้อมๆโค้งๆไปคือเข้าใจกันนะฮะอาจจะว่าตรงๆก็มาได้นะครับนะว่าโค้งๆเป็นที่เข้าใจกันนะครับแมงคบเขียวเงี้ยวเลยฟันจ้างไล่แจ้นะครับเมื่อกี้นะจ้างไล่แดงว่าแล้วเนาะแมงคบเขียวว่าแล้วแมงคบเขียวมันบอกคงทนอ่ะเงี้ยวไรฟันก็คือว่าเงี้ยวไรฟันนะครับนะมันจึงเป็นหลกนั่นเป็นหลกนี่เป็นหลกเก่าเป็นหลกมายาหลกความดันเนี่ยนะเบาหวานมันเนี่ยเงี้ยวมันไรนะครับเนาะเกิดหลกลุ่มเล่าต่างๆครับนะหลกสปะหลกนะครับประเดี๋ยวในวัดต้องไปขอโรงพยาบาลนะครับเนาะโรงพยาบาลเต็มเนี่ยครับเต็มนะครับเนาะไปที่เจ็บป่วยน้อยบ่ค่ะได้ไปโรงพยาบาลครับก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐครับพระโลคญาปรมาลาภาเป็นลาภอันประเสริฐก็คือว่ามีชีวิตดีกินลำนะกินได้นะรับได้นะกินได้รับได้ชีวิตก็เดินไปได้หันนะได้อยู่นะครับเนาะได้อยู่เว้นนะโลกเว้นโลกภัยโลกกรรมโลกเว้นนะนะเว้น500นะเว้น500เนี่ยผมเพิ่งขึ้นออกหมู่เมืองนะครับนะเว้น500มันติดตามเฮานะมันมีอย่างเว้น500ฮะก็อยู่ที่เฮาเลยครับเว้น500เว้น500ไอ้เว้น500นี่นะมันก็คือตานะตาเฮาไปหันตาหูจมูกลิ้นกายนะตาไปหันไม่ใช่ว่าจับตาแล้วมึงมาจับตาแล้วไปจับตาก็ว่าไปแล้วนะหูได้ยินเสียงมาดีกับพอใจแล้วว่าไปแล้วนะจมูกลิ้นจมูกเหมือนกันได้กินมาดีนะครับกินขี้งัวกินยากินอย่างต่างๆพอใจครับพอเฮามีใจเสียงออกไปด้วยความโกรธครับก็จะแลบกระทบมาเหมือนกันครับตาหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันไปถูกไปทิ่มไปต่ำกันนิดหน่อยมาได้เขาเนาะหาเรื่องหาราวเสียกันนะครับแล้วอันนี้คือว่าเวรห้าร้อยเอาไปร้อยไว้เนาะร้อยก็คือไปร้อยไปแลกไปผูกเข้ามาน่ะผูกเจ็บผูกแขนผูกแทนได้ยังเอาอภัยกันครับเพื่ออภัยคือมีความเมตตาโลโกปัฏฐัมภิตาเมตตาโลโกปัฏฐัมภิตาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องกำจุลโลกนะครับเมตตาเป็นเครื่องกำจุลโลกนะครับเมตตาเป็นเครื่องกำจุลโลกครับก็ใกล้เวลาที่จะได้จะเฮอมีการสอบถามครับเนาะแล้วทอ40นาทีก่อนครับเนาะ40แล้วนะครับนะใกล้แล้วครับเนาะสักจะคือเวลาสัก10นาทีประมาณนะครับเนาะมาถึงยังมาจบเรื่องเงี้ยวไรฟันนะครับเนาะคือความเจ็บความป่วยต่างๆมันลุมเล้านะครับลุมเล้าเอานะครับแล้วก็ต่อไปตกคุมมันตีกล้องมองๆนะครับมานั่นตังอีแม่นะเพิ่นมาตกคุมมันตีกล้องมองๆนะครับเนาะที่กล้องบุยบุยครับเนาะแล้วแต่แต่ก่อนนี้มันมีระฆังนะครับเนาะแล้วอันเอาศพไปเนี่ยครับเอาศพไปนี่มันจะประตกคุมมันครับมันคือสัจธรรมนะครับอันนี้จังทุกขังอนัตตามันคือความตายมันคือความจริงเกิดแก่เจ็บตายนะครับนะมันนะครับเนาะมันคือความจริงนะมันเป็นสัจจะนะ
ซึ่งนี่บ่ป้นกำลังสัจจะตรงนี้ครับนะเอาอย่างมาแลกก็มาได้สักอย่างนะครับตกคุมมันตีกล่องบุยๆก็คือตายแรกก็มีเสียงดังนะครับเนาะแต่ก่อนเสียงละครั้งไม่เดียวนี่เสียงแห่นะครับแห่เวลาน้ำหน้าเวลาเนาะเสียงปีพาดก็ดีนะฮะแน่พวกนี้ครับน้ำหน้าซบไปแล้วครับเนาะแล้วเอาไปเผาเอาไปผังนะเอาไปฝังนะเอาไปผังฝังนะแล้วก็เป็นซากของแมงมันนะนะเป็นซากของพวกแมงพวกมันหมูนั่นนะเนี่ยแมงมันขนาดด้วยบ่เหลือสักอย่างนะครับเดี๋ยวได้คิดเต่าเรามาคิดเต่าก็มีหายไปหมดคำนะคนเราตายแล้วละไหวเรือนหนังคนเราจ้างมากงอขอจ้างนะกับควายตายแล้วเหลือยังมีเขามีหนังอยู่คนเฮาก็เหลือจื้อนะครับครับแล้วก็มาเรือรอเพนั่นขออันนี้ก็คือปริศนาธรรมนะครับที่อธิบายครับมาวันนี้โดยพอสังเขตนะครับซึ่งก็เหลือเวลาประมาณ10นาทีใครจะโทรมาครับโทรมาเป็นโทรศัพท์ก็ได้ครับเนาะโทรมาเป็นโทรศัพท์ก็มีเบอร์โทรนะครับสวัสดีครับอาจารย์เอกพันธ์พันธ์นะครับเนาะปัจจัยเอกพันธ์พันธ์ครับเนาะจะโทรมาก็ได้โทรมาติชมได้นะครับเนาะเป็นโทรศัพท์ก็คือ065927 4885นะครับเพื่อจะมีคนโทรมาแนะนำครับรายการนะครับนะครับเนาะแนะนำรายการเพื่อจะได้พัฒนาปรับปรุงนะครับเพื่อดีขึ้นนะครับเนาะครับปรับปรุงก็ดีขึ้นเลยจะโทรเข้ามานะครับนะครับเบอร์โทรเนี่ยครับเบอร์โทร065-927-4885นะครับมาแล้วครับนะครับครับรับสายครับเข้าสายครับขอบคุณครับครับผมไว้สายเจ้าเล่งเสียงก่อนครับน้องแม่สีมุนศิลาวันไรศิลาทองที่ไหนครับแม่สมบูรณ์ลำปางครับผมครับครับผมครับแม่สมบูรณ์ครับเนาะเจ้าท่านมหาสมชาติรู้จักดีครับครับเนาะครับครับ6524ครับลำปางครับครับพี่จ๋าเนี่ยคุณยูเนี่ยรถตะกอนนักเตะละวันนักก็เล่นหลอกอยู่รถที่ถูกได้นะถูกต่อยครับครับครับขึ้นน้อยน้อยน้อยใหญ่ในหลวงผมก็เคยได้ยินอยู่นะครับครับตะกอนจังอื่นเล่นกับหนองอื่นหนองรถที่ถูกได้นะถูกต่อยเออเรียกว่าหลังเขามังอื่นเนาะตะกี้กับผู้เจ้าอื่นมานะวันหลังอาจจะร้องอื่นพอครับเนาะเป็นอื่นจู่จุ่มจ้าลูกลับอะครับเนาะโอ้ถ้าจะว่าไปนะครับเนาะจ้าครับก่อนเปิดตึงมีแล้วเนาะครับจี้ตรงจ้าอีลาหมูเมาน้ำท่อมเข้าที่ตรงหน้าเนาะอย่าเปิดว่ากันก่อนอ๋อมามีหลายฉบับครับมีหลายครับครับมีหลายตำราครับครับมีหลายอย่างเนาะเจ้าดีเจ้าเธอสติสอนใจดีครับครับวันนั้นทั้งทั้งระนาดเตียนวันมันโคตรอ่ะครับเพราะวันนั้นผมก็ออกไปนั่งออกกับมันทุกปีเปิ้นครับทุกปีดวงแก้วครับเนาะครับก็นั่งจะได้ยินคำว่าแม่แม่ยังอู้เขาพากันอยู่อ่ะจันมหาสงฆ์ท่านเปิ้นพอดีศรัทธาเปิ้นมานักก็เลยเปิ้นเมตตานะครับเนาะไปอู้นะครับเนาะคือแทนกับเตอร์เนาะเดี๋ยวในย่ามเริ่มจะย่ามลงพวกนะครับนะครับอันนี้แล้วเสียงขนาดขนาดนี้มาดีวะโอเคครับครับครับนานนานครับนานนั่นนานมานานมาเก่าเล่านะเป็นฉายานะ
งานมาเก่าเราปริศนาธรรมนะครับเนาะกำลังจะตั้งชื่อเรียกนะครับเนาะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับเนาะสายตรงไปคืนนี้นะครับครับขอบคุณมากครับคุณแม่ครับเจ้าไว้ค่ะเจ้าขอบคุณครับคุณแม่ครับครับเพื่อมีแหมครับสักสายก็ดีครับเนาะครับตอนนี้ก็51นะครับเนาะหมดชั่วโมงเพิ่นคือชั่วโมงเดียวนะครับเนาะชั่วโมงเดียวก็ต้องหายใจเวลามันเกิดประโยชน์นะครับของคนกู้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะเพิ่นว่าบางทีก็มีการมีงานต่างๆนะครับเนาะบางทีงานวัดงานว่างานชบงานอย่างต่างๆมันก็มีเรียกว่าคนมันต้องมีปฏิสัมพันธ์ครับมาตัวกันมันมีกินมีอยู่มีทำงานต่างๆมันมีการกระทบกระทั่งอะไรอย่างใดหรือว่าอายตนะในที่อู่ถึงเวร500นะครับเนาะเวร500เนี่ยมันเอาไปร้อยเอามาไปผูกเอามานะครับเนาะจะเรื่องเขาเรื่องเขาเนี่ย นะครับเวร500อธิบายในแนวที่มันได้เลยนะครับเนาะมันได้พอได้ก็เอาไปพิจารณาเอากันนะครับเนาะมันต้องเชื่อผมนะครับเนาะผมมาเวร500เขาเนี่ยไปร้อยเอาไปลาดทองนะครับไม่เชื่อเอานะครับคุณว่าอย่าไปถือใครว่าจะคนว่าอันดีอย่าถือไปดีอย่าคุยไปจ้านะพยาผมมันว่าอย่าถือไปดีอย่าคุยไปจ้าจ้างเป็นเมฆฟ้าปลาหมัวก้อยอยู่ตำน้ำทำไปตำตัวน้ำเพียงใดดอกบัวเพียงอันครับไปมสายแล้วครับขอบคุณครับรับสายกันนะครับน้องสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวหลิงเสียครับครับจากไหนครับผมสุดตุ๋ยลำปางไหมจ๊ะไม่ต้องสุดตุ๋ยลำปางไม่จ๊ะพ่ออาจารย์ผมอันวัดไปเจ้าฟ้าใหม่จ๊ะมาใหม่พอดีว่าอันวันนั้นไปช่วยงานวัดบรรพตสถิตครับน้องจ๊ะเป็นบุญนานครับนะวันนานมาเก่าเราความหลังนะครับนะเราทำเรากรรมพระชิตหมดเนี่ยครับครับครับวันนั้นไม่จะไปหรอไม่จะไปวันที่อ๋อไปวันติดวันอุบวันนั่นนี่คุณนักครับเนาะเจ้าเจ้าไปวันติดเจ้ามันนั่นแบกขึ้นต้นมาทลายของป้าแก่แล้วก็รถไปกันลงมาข้างล่างเลยครับแบกเลยมาลงเพลงเต็มฉลองซอยสิงห์โอ้พูดกะป้าแก่จะกันผมก็ไม่ได้ฟังเนี่ยแต่ผมทายหุบไปนะปากคนว่าศิลปินโตระดับอันบอกเป็นอาจารย์ทางด้านนั้นเนาะเปิ้นเป็นผู้มีอายุแต่เปิ้นสอนลูกศิษย์ลูกหาเปิ้นนักนะครับเปิ้นมาเองนะครับเนาะถ้าท่านแข่งวัดไหนเจ้าผมมันเป็นนั่นปุนานครับนะนานมาเก่าเป็นได้แหละเป็นละครก็เคยบวชที่นี่ก็ที่ไปงานเนี่ยก็เพราะว่าท่านอาจารย์ท่านพระมหาสมชาติฮะโหรู้จักกันนะครับน้องรู้จักแล้วก็ท่านอาจารย์พระมหานุพดลไม่จุ่ยปุ่นเจ้าไม่จุ่ยมันไม่เคยจุ่ยสมชาติจะรู้ปุ่นแต่ครับท่านอาจารย์มาอุ้มชาติกับจุ้ยครับท่านอาจารย์ต้องพดลนะครับเนาะจุ้ยให้งานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นมือขวาเป็นของทำให้งานมันเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับนะครับโอ้งานแล้วแต่แกว่านั่นไม่รู้หลงไม่รู้สงสารไอ้รู้ว่าอาจารย์คนนั้นรู้ความจุ้ยนะจะไปลงใจขนาดนั้นครับผมแม่นแต่การลงใจโอ้ใจได้ทุกคนมาจุ๋ยโอ้ยเนาะมีใจด้วยเนาะครับผมก็ต้องกราบขอบคุณเหมือนยันยิ่งครับเนาะคุณแม่ครับมีคนมาจุ๋ยครับขอบคุณนะครับเนาะจะได้รู้จักกันไว้เนาะครับ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 เวลาครับผมขอบคุณครับครับครับผมครับมีแฮมก็ครับเนาะ54แล้วแฮมเสียแล้วเวลา6นาทีนะครับเนาะ6นาทีเผื่อมีคนมาบอกว่าทำอย่างอีเนอร์นะครับเนาะครูดีแล้วนะครับเนาะครับเป็นครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีเจ้าครับโอ้เสียงหวานแต่หวานว่าจากไหนครับเนี่ยเจ้านี่ครับอันนี้แม่สิปูขันดูร่ามันหนาวร่างแต่บนมันเป้าอาเซมยังลำปางจ้าโอ้คอนเป้านะครับเนาะเคยไปอยู่ครับเนาะอาจารย์อยู่ไหนนะเจ้าโอ้โหผมอยู่ใช้ประการครับแม่ครับอ๋อใช้ประการเหรอเจ้าอันนี้แม่ฟังวิทยุก็ว่าฟัง
ไล่โซดอย่างไรครับฟังวิทยุเนาะวิทยุจ้าวิทยุอ๋อครับเนาะครับฟังครูบาอาจารย์พูดตนผู้อ๋อในคืนของ106วิทยาลัยสงขลาปางเนี่ยเนาะจ้าครับอันนี้จะเรียนไปจ้าลุงนี้จ้าครับครับวันนี้ฟังแล้วเป็นจะได้ห้องครับเนาะโอ้หวนนี้เจ้าเข้าใจเจ้านะครับเนาะเพิ่มเติมของเก่าครับเนาะเจ้าของเก่าตอนเปิดเทอมนั่งหวยลุงนี่เนาะครับครับครับขอบคุณครับมาครับเนาะพอเลยเวลานะครับจะเลยเวลานะครับเนาะครับเนาะกำลังใจให้นะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับจ้าจ้าครับครับแฮมครับเออยังแฮมน้อยครับเนาะยังแฮมนิดหนึ่งครับเสียงเป็นวันขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับเนาะดังบันเป่านะครับเนาะเออจะมีแฮมสักสายก็ครับเนาะมีแฮมสักสายก็มีตอนนี้56อยู่นะครับเนาะครับอย่างใดก็19ในรายการจนถึง2ทุ่มนะครับนะครับในวันอังคารนะครับนะครับกองคอครับขอบคุณครับเนาะครูบาอาจารย์นะครับเนาะที่เปิ้นเมตตาเวลาคือกับผมนะครับนานครับเนาะนานมาเก่าเล่าปริศนาธรรมนะครับออกอากาศเป็นวันแรกนะครับวันแรกครั้งแรกอยู่นะครับเนาะเพิ่นกําลังทดลองอยู่ก็ได้ครับเนาะลองผิดลองถูกอยู่นะครับถ้ามันเข้าดีเข้าตังกับทายาหม่อนแหมน้อยนะครับนาที่กําลังชมอยู่พุ่นกับมีนะครับหลานนะครับเนาะมาจากเพื่อนนะครับชวนผมข่าวครับเนาะผมข่าวอยู่ไต้หวันนะครับที่เพื่อนบอกว่ามันเชื่อมจ้าไปมันหมุนติ้วติ้วนะครับเนาะประมาณนั้นนะครับหมุนติ้วติ้วก็มีนะครับอาจจะเป็นของท่านหรือว่าทางผมนะครับต้องกราบขอบคุณครูบาอาจารย์นะครับนะทางสถานีนะครับทางสถานีวิทยาลัยสูงนครลำปางนะครับที่คือโอกาสคือเวลานะครับผมนานมาเก่าเล่านานมาเก่าเล่าพิศนาธรรมนะครับทดลองออกอากาศดูนะเป็นครั้งแรกนะครับออกสถานีวิทยุวิทยาลัยสูงนครลำปางนะครับซึ่งด้วยความเมตตาของท่านพระอาจารย์พระมหาสมชาติครับชาตปัญโยนะครับเปิ้นเฮือโอกาสเฮือเวลามาออกนะครับเพราะท่านอาจารย์อาจจะปฏิติดเอาเวลาคือญาติโยมมาหานะครับมาเปิ้นไปเดินทางมาเชียงใหม่นะครับมีญาติโยมเข้ามาสนทนาครับปราศัยมาพบมาปะนะครับต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านอาจารย์ครับนะในโอกาสต่อไปนะก็จะนำเรื่องนะครับนอกจากเขาจะเล่าเจียนะเล่าเจียเล่าปริศนาธรรมพระวิสันดรก็ดีนะครับแล้วก็พระวิสันดรก็ดีหรือว่านาง12นะครับพุทธเสนกะนะพุทธเสนกะก็คือรถพระรถพระเรศพระรถเมลีก็คือนาง12นะครับแล้วก็สังฆะนะหอยสังนะครับนะสุวรรณสังฆะนะครับแล้วก็สุทนมโนลานะครับอันนี้ก็จะได้อธิบายหรือว่าเล่าปริศนาทำต่อครับเนาะไกลครับต้องขอบคุณครับนะที่ให้เวลาคือโอกาสนะครับเนาะอาจจะเล่าเรื่องรามเกียรติ์ก็ได้นะครับเนาะรามเกียรติ์เรื่องเป็นโครงเป็นก้อนแต่แล้วก็เอามาถอดเป็นปริศนาธรรมออกมานะครับนะถอดมาทำออกมาครับต้องได้เวลานะครับเนาะที่จะต้องขอกราบลาครับครูบาอาจารย์นะครับเนาะที่สูงผมอ้าวสถาญาติยอมจบลงไปเนาะท่านอาจารย์ทรงพลเนาะพระอดีตมหาเนอะพระมหาทรงพลผมขาวเนาะ